สวัสดีค่ะแล้วก็สู่ช่องเวิร์ดเวิร์ดวันนี้นะคะเราจะมาแอคเพลงของวง XG นะคะชื่อเพลงว่า Mascara ซึ่งเป็นอะไรนะ J-pop หรือว่า K-pop J ถ้าจากคำที่แล้วถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นวงญี่ปุ่นแต่ว่าเราเองก็คือจากครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ก็คือยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับวงนี้มากนักนะคะก็คือเพิ่งมาเห็นว่าอ๋อสาวๆแบบมีปล่อยอีกเพลงหนึ่งมาแล้วนะคะก็เลยหยิบมารีแอคกันไปค่ะอย่ารอช้าไปเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมสวัสดีครับชอบครับเริ่มมาแล้วอ๋อนี่อ่ะที่เขาร้องเพลงชิปปี้โทใช่ไหมเออใช่ฉันจำคนนี้ได้สวยมากฉันชอบเขาความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมสวยโอ้จัดเลยจริงอันนี้ดนตรีมันมีบีทที่มากกว่าครั้งที่แล้วมากอืมโอ้โหสวยมากอ่ะชอบสวยเท่แซ่บแบบมากๆแต่ว่าคือต้นเพลงอ่ะมาดูแบบใสๆมาเลยนะเท่ว่ะคือแบบสไตล์เพลงมันมีความอินเตอร์ใช่เฮ้ยคอกับเพลงอะไรอ่ะชอบการแต่งหน้าหน้าผมชุดๆของครั้งนี้มากเลยคือดีมากแบบดูแบบทำให้ทุกคนมีออร่าแบบเปล่งประกายมันคือสวยอ่ะโอ้โหฉันเลือกไม่ถูกแล้วสวยคนเลือกไม่ได้แต่ฉันชอบคนนี้เป็นพิเศษคนประมาณก็สวยคือสวยทุกคนอะโอ้ยฉันชอบคนนี ที่จังหวะคือต้องเต้นผ่านดีอ่ะโอ้โหเต้นได้แบบแข็งแรงมากจริงโอ้ย MV ทำดีด้วยอ่ะคนนี้แซ่บมากแต่คือทุกคนมันมีความแซ่บในตัวนึกออกปะใช่แต่ว่าคนก็จะดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยก็มีความแบบแต่มีความเซ็กซี่แซ่บน่ารักแบบแซ่บสนอ่ะเออโอ้ยเพลงดีมากพูดเลยชอบกว่าเพลงเดบิวต์ของเขาที่พี่โทมันดนตรีอะไรเงี้ยมันมีความติดหูแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ติดแต่ว่ามันแบบมันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหลายแนวเพลงในอันเดียวอะมีความรู้สึกแบบนั้นคือมันเหมือนมีจะใช้คำว่าอะไรวะคือที่พี่โทมันมีจังหวะที่แบบติดหูเลยอะแต่อันเนี้ยมันจะมีท่อนที่แบบคือน้อยจะมีชิปปี้โทที่ไปรู้สึกแบบเฮ้ยจะถือว่าติดหูอันนี้คือเหมือนว่าดนตรีอ่ะมีความแต่อันเนี้ยดนตรีอ่ะมันติดหูในหลายๆท่อนมากกว่ามันไม่ใช่แบบแค่ท่อนเดียวอ่ะแบบมีหลายช่วงที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออบางทีก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคือเราก็ไม่ได้มีความรู้นะแค่แค่รู้สึกว่าอันนี้มันมีหลายมันแปลกมันหลากหลายใช่ก็รู้สึกว่าอันนี้
บีทเบิร์ดเมโลดี้คือมันไม่ได้อันนั้นมันเหมือนเป็นไปในทางระนาบระนาบเดียวกันแต่อันนี้มันเหมือนแบบท่อนนี้มีประมาณนี้อันนี้มีอีกแบบหนึ่งซึ่งสำหรับฉันก็คือมันสนุกมันอันนี้มันจะดูสนุกขึ้นมาหน่อยมันให้เราได้แปลกใจอ่ะไปถึงว่าพูอันนี้แล้วก็คือเปิดหูได้ตลอดอ่ะใช่แล้วก็อันนี้คอตูมอ่ะดีเสื้อผ้าหน้าผมดีเอ็มวีก็คือดีไทยมากจริงทำดีมากที่เหมือนน้องๆไปออกอันนี้เลยมิวสิกแบงค์ใช่ KBS World ฉันก็เลยเห็นออกมิวสิกแบงค์ฉันก็เลยเอ๊ะหรือเป็นของเกาหลีวะอะไรเงี้ยสรุปแล้วเนี่ยคือ K-pop แต่ตอนนั้นที่หาเหมือนเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบวงแบบของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่รู้ว่ามีเครือข่ายอะไรที่แบบสัมภาษณ์พามาที่นี่ได้หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นวงญี่ปุ่นแหละเพราะว่าคอมเมนต์เป็นญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่เอ้ามีเกาหลีด้วยมีแหละนะใช่ก็เหมือนเราแหละที่เราก็ดูทุกคนไงเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยดูเพลงของสาวๆ EXG ก็ลองไปฟังกันได้นะคะทั้งเพลงเดบิวต์แล้วก็เพลงล่าสุดชื่อเพลง Mascara ใช่มั้ยใช่ใช่เสียงหายวันนี้เราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย